ผมต้องป้องกันตัวเลยพลั้งมือเผลอใช้อาวุธทำร้ายคนร้ายครับทำไมถึงได้ทำอาวุธแบบนี้ขึ้นมาคนธรรมดาไม่มีทางคิดอะไรที่พิสดารแบบนี้แน่และที่สำคัญอาวุธที่นายใช้มันตัดเข้าหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ของคนร้ายพอดีนายเวียงอาวุธที่จุดเดิมได้แม่นยำขนาดนั้นเชียวแน่ใจว่ารอยแผลที่บริเวณคอคนร้ายเกิดจากอาวุธชิ้นนี้ด้วยนะครับเจ้าพิรจักรที่ต้องนำความลับของคุ้มเชียงคำมาเปิดเผยนี่อย่างสารพัดเกษมสอบปากคำผ่าเมืองมึนขนาดโอ้ยนั่นนะกะนี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงกว่าละอ้ายผ่าเมืองก็อย่าบอกออกมาเตื่อมีความลับอะไรที่คุ้มเชียงคำไหนลองเล่ามาสิสารวัตรคงรู้ดีใช่ไหมครับว่าคุ้มเชียงคำร่ำรวยมากจึงไม่แปลกหรอกครับที่จะมีพวกขโมยหมายตาอดีตเนี่ยคนในคุ้มช่วยกันวางกุศโลบายหลอกว่าคุ้มเชียงคำมีผีดิบเพื่อไม่ให้พวกคนร้ายลักลอบเข้ามาขโมยของได้อีกแต่ก็ไม่วายมีพวกชอบลองดีหลังจากนั้นมาเนี่ยคนในคุ้มจึงคิดอาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาเมื่อขโมยถูกฟาดด้วยอาวุธชิ้นนี้ก็จะเกิดรอยเขี้ยวจากนั้นเนี่ยผู้คนก็เอาไปลือกันว่าคุ้มเชียงคำมีผีดิบเจ้าพิรจักรเนี่ยเป็นคนเก็บรักษาอาวุธชิ้นนั้นไว้เองครับมันอยู่ในรถของเจ้าพิรจักรและผมก็ใช้อาวุธนั้นมาต่อสู้กับคนร้ายและที่ผมเหวี่ยงไปตรงจุดก็เพราะผมเป็นลูกของพ่อใหญ่ชเวสารวัตรคงทราบใช่ไหมครับว่าพ่อของผมมีความรู้เรื่องนี้เฮ้ยไปคุ้มเหมือนเด้อโอ้ยผมก็คิดว่าไอ้ผาเมืองจะโดนสารวัตรซักฟอกจนขาวไปเหี้ยแล้วเมินขนาดอ๋อ